ครึ่งนี้ก็คือแรกก่อนป้องกันอันที่สองคือในระหว่างการที่มันเกิดภัยพิบัติเหล่านี้น้ำท่วมเหล่านี้ก็มีการเตรียมแผนการผมยกการย้ายมาเข้าที่พักพิงในหลักแล้วแต่และลงความไปถึงเรื่องการดูแลเรื่องน้ำท่าอาหารการกินต่างๆนะครับแต่เราได้เตรียมที่ไว้ดีกว่านี้อีกนะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่มาร้อนๆแบบนี้เราก็เตรียมที่ในหน่วยทหารไว้ให้แต่ท่านก็บอกว่าอยากไปเด้อเพราะมันใกล้บ้านใช่บอใช่ไหมแล้วอยู่แถวนี้มันก็สะดวกในการแจกจ่ายของเครื่องอุปโภคใช่ไหมแต่ที่มันผมก็ไม่ห่วงแล้วก็ไม่สะดวกเปล่าน้ำหมดตัวกันหรือเปล่าคือเราเตรียมไว้หมดแล้วแต่บางทีมันก็ยังไม่ถึงตัวใช่ไหมบ้านหลอกใครก็มีก็มีแล้วก็คนที่เข้าบ้านก็จับจำนวนหนึ่งเข้าบ้านไว้ที่เหลือก็มานอนสบายอยู่นี่แต่เราเตรียมคิดว่าจะทำอะไรต่อไปแล้วครับมายกครับมายกแต่หลังจากนั้นท่านคิดเองนะคิดออกครับผมครับผมบอกว่าต้องใช้รัฐบาลช่วยดีแต่หลังน้ำมันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องทำอะไรกันนั่นคือมาตรการการเยียวยาใช่ไหมนะมันต้องเป็นขั้นตอนอย่างนี้นะตานะเมื่อกี้เราความพูดดูไว้ท่านของผู้เหี้ยนอะไรอย่างเงี้ยนะในช่วงวันที่เราเริ่มบริเวณว่าในส่วนน้ำไหลทั่วบ้านมือไหลมือเดินนะใช่ไหมน้ำมันจะไปมือไหลใช่ไหมนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ด้วยกันนะวันนี้นะสิ่งที่ผมอยากจะบอกอันแรกก็คือว่าที่มาวันนี้นำความห่วงใยจากว่าที่ผู้หัวและคณะรัฐบาลมาให้กับพี่น้องทุกคนท่านรับฟังมาตลอดติดตามมาเพื่อเราให้แรงถวายในการทุกวันแล้วว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างต้องช่วยเหลืออะไรไปยังไงแน่นอนหลายคนอาจจะบอกว่ายังไม่พร้อมเลยจนถึงก็ปัญหาคือเราไม่สามารถคนรวมที่เดียวได้ถูกไหมล่ะมันมีหลายแห่งบางคนก็ทั้งบ้านเลยไม่ยอมออกมาเลยอยู่บ้านทุกคนเลยตอนนี้ภาระผู้เกิดใช่ไหมต้องบนเรือมาแจกข้าวแจกของแจกอาหารเพื่อมันก็มาไว้ด้วยนะใช่บอกวันนี้เราต้องเตรียมการตั้งรับเมื่อกี้ที่ทางที่ดีกรมอุตุนิยมบอกว่าพายุไม่เข้าผมเชื่อมั่นพวกเรานะมาถึงวันนี้แล้วนะร้อยเข้าก็ไม่กลัวใช่บอกมันเลิกตัวได้แล้วนะเพราะหนึ่งคือแค่ความเข้าใจเราพร้อมที่จะรับแหน่รับมือกับมันต้องคู่กับธรรมชาติไปให้ได้ไปหัวใจกล้าของเราถามไปแล้วเราต้องอยู่กับธรรมชาติไปได้สองมีรัฐบาลที่เราจะใส่แบบนี้เข้าใจไหมบางอย่างอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะบางอย่างก็บางทีก็มีผ้าออกไปเลยไปซึ่งมันโอเคละมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ต้องยอมรับกันแต่ถึงกระนั้นที่ถูกคือขอให้รู้ว่าพวกเราเนี่ยวันนี้เอาหัวใจมากกว่าใช่แล้วผมมาครั้งหนึ่งแล้วผมทิ้งหัวใจไว้เก็บไว้ผมได้หรอมาอีกนะแล้วไม่ได้เป็นพื้นที่ของพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งมีสองพรรคอะไรนะตอนนี้ปากกับใครนะเพื่อไทยแสงสสมาบ้างเปล่าไปปากมาสสเพื่อไทยมาเปล่าไปไหนหมดอ่ะเรียกเข้ามาไม่ใช่เหรอไปไหนหมดที่คอยมาเรียกขาผมไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อะไรก็ตามที่มันเป็นความเดือดร้อนประชาชนทุกพรรคการเมืองต้องมาช่วยกันต้องมาช่วยกันเพราะรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ที่ร่วมรวมมาตรการทั้งหมดผมจะได้ฟังทุกคนนะไม่ใช่ทำมันนี่ก็ไปถูกใจได้ทุกอย่างแต่ตัวเองไม่เคยมาร่วมทีมร่วมกันทำวันนั้นวันนี้ยกระดับอะไรศูนย์การมาทำรถไฟตรงนี้แล้วยกระดับ3ขึ้นไปแล้วโดยผมไม่ได้ว่าการเมืองก็เนี่ยการเมืองก็คือการเมืองเราไม่ได้มาทำเดือดร้อนเนี่ยทุกคนมันก็ว่าขอก็ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยผมอยากจะบอกที่ผ่านมา5ปีนั้นที่ผ่านมากับปีเนี่ยรัฐบาลนี้จัดสรรงบประมาณให้จำนวนมากอันนี้คือเรื่องการแก้ไขปัญหาจากการน้ำท่วมในเขตที่เป็นอำเภอนะในส่วนของแก้ปัญหาผู้พวก15อำเภอและทางหน่วยเวท6อำเภอโครงการบรรเทาความเดือดร้อนในระบบทั่วไปได้22อำเภอทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เราได้มาจำนวน 15,800 ล้านบาทนะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องไฟแรงอุทกภัยแต่แน่นอนการแก้ปัญหาเรื่องภาพใหญ่มันเกิดยังไม่ได้ถ้าตามไปยุ่งแก้ปัญหาเรื่องลำน้ำแม่น้ำสาขาที่มันล้นขึ้นมาไม่ได้เพราะลำน้ำมันแคบผมก็จะมาดูแลท่านยิ่งทำไปเรื่องยิ่งต้องดูมากกว่าเดิมดีไม่ดี5ปีที่ผ่านมาผมดูทุกภาคนะผมไปทุกภาคผมไปเกือบทุกขุนจังหวัดที่แปลงผมไปแน่นอนแต่จะไปทุกจังหวัด76จังหวัดไปไม่ไหวแน่นอนก็ไปทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านโครงการตรงนั้นแบบเต็มไปหมดทุกพื้นที่เลยนะที่ผ่านมามันไม่ทุกพื้นที่แบบนี้หรอกท่านก็รู้ดีว่าข้ออะไรนะผมไม่ต้องพูดไม่อยากมาท่านก็มาแย่งใครที่นี่อันนี้เรามาดูที่ว่านอกจากอันนี้แล้วเราเป็นการที่63ไม่อีกแล้ว